ขอเชิญพบกับคุณน้ำผึ้งณัฐธริกาธรรมปรีดานันท์สวัสดีค่ะดิฉันน้ำผึ้งณัฐธริกาธรรมปรีดานันท์นะคะในงานพิธีมอบหนังสือนิทานอาเซียน2ภาษาผนวกกิจกรรมบูรณาการที่จัดขึ้นในครั้งนี้น้ำผึ้งภูมิใจนำเสนอละครเวทีเรื่องด้วยความใส่ใจละครที่นำหัวข้อธรรมะอิทธิบาท4มาเป็นแกนหลักในการนำเสนอเรื่องนะคะสำหรับละครเรื่องนี้น้ำผึ้งก็ได้รับบทเป็นคุณครูพรทิพย์ค่ะเป็นคุณครูที่ทำเพื่อลูกศิษย์ตลอดชีวิตการเป็นครูน้ำก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจมากนะคะที่ได้รับเกียรตินี้ยังไงขอเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับชมละครเรื่องด้วยความใส่ใจที่จะแสดงหลังช่วงพิธีมอบหนังสือด้วยค่ะหวังว่าทุกท่านคงจะอยู่เป็นกำลังใจให้น้ำผึ้งแล้วก็ทีมงานรวมถึงนักแสดงทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะและในลำดับต่อไปที่ฉันขอเรียนเชิญท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนคุณชาติสิริโสพลพนิชกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการนิทานอาเซียนแสนสนุก2ภาษาผนวกชุดกิจกรรมบูรณาการขอเรียนเชิญค่ะดอกบัวคือสายใหญ่เชื่อมใจไทยทุกที่สื่อสารสัมพันธ์ที่ดีไม่มีที่ไหนไกลไกลเรียนท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครผู้บริหารธนาคารกรุงเทพสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมรู้สึกเป็นยินดีอย่างยิ่งที่ธนาคารกรุงเทพได้รับโอกาสจากกรุงเทพมหานครและสำนักพิมพ์ประพันธ์สารให้เป็นผู้สนับสนุนโครงการมอบหนังสืออ่านนอกเวลาสำหรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาชุดนิทานอาเซียนแสนสนุก2ภาษาให้แก่โรงเรียน438แห่งและห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้อีก37แห่งในสังกัดกรุงเทพมหานครโครงการมอบหนังสือให้แก่โรงเรียนและห้องสมุดสังกัดกรุงเทพมหานครที่สำนักพิมพ์ประพันธ์สารและธนาคารกรุงเทพได้ดำเนินการร่วมกันเป็นปีที่5ในปีนี้นั้นมีวัตถุประสงค์หลัก2ประการคือเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับเยาวชนและเพื่อให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยในภูมิภาคอาเซียนอีก9ประเทศตามสมควรก่อนที่ทั้ง10ประเทศจะมีการเชื่อมโยงถึงกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นภายใต้ประชาคมอาเซียนที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้การสนับสนุนด้านการศึกษาเป็นสิ่งที่ธนาคารกรุงเทพให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพราะเราเชื่อว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพที่สุดสำหรับการพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็นกำลังที่สำคัญที่จะช่วยพัฒนาประเทศต่อไปด้วยเหตุนี้ธนาคารกรุงเทพจึงสนับสนุนให้เยาวชนได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองตามความสนใจและเหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละคนแม้ว่าในปัจจุบันนี้สื่อการเรียนรู้จะมีมากมายหลายแบบเพียงใดก็ตามการอ่านยังคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยเปิดประตูไปสู่โลกแห่งความรู้อันไร้พรมแดนได้ผมขอขอบคุณกรุงเทพมหานครที่ได้เปิดโอกาสให้ธนาคารได้มีส่วนร่วมในการเติมเต็มศักยภาพแก่เยาวชนของชาติขอขอบคุณบริษัทประพันธ์สารที่ชักชวนให้ธนาคารได้มีโอกาสทำหน้าที่เพื่อนคู่คิดมิตรคู่บ้านโดยร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามให้แก่สังคมและขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีกุศลเจตนาร่วมกันในการขับเคลื่อนโครงการอันทรงคุณค่านี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากความตั้งใจดีของทุกฝ่ายที่ร่วมกันดำเนินโครงการนี้ขอขอบคุณครับ
ขอขอบคุณท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนคุณชาติสิริสุพลพนิชที่ให้เกียรติขึ้นกล่าววัตถุประสงค์ของโครงการนี้ค่ะและขอเสียงปรบมือให้กับคุณชาติสิริสุพลพนิชอีกครั้งนึงค่ะลำดับต่อไปที่ฉันขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรกล่าวถึงสัมโมทนียวาจาขอเรียนเชิญค่ะเรียนคุณชัชริโสพลพาณิชย์กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเรียนคุณอาทรเดชะสาขาธาดากรรมการผู้จัดการบริษัทสำนักพิมพ์ประพันธ์สารจำกัดเรียนคณะเรียนผู้บริหารธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเรียนผู้บริหารสำนักพิมพ์ประพันธ์สารเรียนคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครท่านผู้แทนสื่อมวลชนท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักทุกท่านผมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมารับมอบหนังสือนิทานอาเซียนแสนสนุก2ภาษาผนวกชุดกิจกรรมบูรณาการสำหรับเด็กปฐมวัยในวันนี้กรุงเทพมหานครในฐานะองค์กรหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะสร้างวัฒนธรรมการอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและสังคมกรุงเทพมหานครด้วยการส่งเสริมสนับสนุนและปลูกจิตสำนึกให้พี่น้องประชาชนรักการอ่านพร้อมศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้รวมทั้งเปิดโอกาสให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลโดยเฉพาะการอ่านหนังสือได้ด้วยความสะดวกเพื่อให้เกิดพื้นฐานการเรียนรู้ที่ดีอันจะนำไปสู่การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้และเพื่อผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการอ่านอย่างจริงจังและยั่งยืนสมกับที่ได้รับตำแหน่งเมืองหนังสือโลกประจำปี2556ผมขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทสำนักพิมพ์ประพันธ์สารจำกัดที่ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนวัฒนธรรมการอ่านร่วมกันโดยได้มอบหนังสือดีมีคุณภาพแก่กรุงเทพมหานครมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันซึ่งครั้งนี้นับเป็นปีที่5แล้วในวันนี้และในวันนี้ได้กรุณามอบหนังสือตามโครงการนิทานอาเซียนแสนสนุกคุณค่า8ล้านบาทให้กับห้องสมุดประจำโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน438แห่งและห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ของกรุงเทพมหานครจำนวน37แห่งรวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบของละครร้องบนเวทีเพื่อให้คณะครูและบรรณารักษ์ได้รับชมเป็นตัวอย่างในการถ่ายทอดและพัฒนาการเรียนการสอนโดยการดำเนินโครงการในครั้งนี้ถือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนหันมาสนใจอ่านหนังสือมากขึ้นและเป็นแรงบันดาลใจที่จะส่งต่อวัฒนธรรมรักการอ่านในระดับประเทศอย่างกว้างขวางต่อไปโอกาสนี้ผมขออีกครั้งหนึ่งนะครับผมขอขอบคุณธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนและบริษัทสำนักพิมพ์ประพันธ์สารจำกัดที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนพร้อมนี้ขอบคุณมากนะครับขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรที่ให้เกียรติขึ้นกล่าวสัมโมทนียวาจาค่ะขอเสียงปรบมือให้กับท่านอีกครั้งค่ะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรค่ะและขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าอยู่บนเวทีก่อนนะคะเพื่อรับมอบหนังสือนิทานอาเซียนแสนสนุก2ภาษาผนวกชุดกิจกรรมบูรณาการจากคุณชาติสิริค่ะลำดับต่อไปดิฉันขอเรียนเชิญท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนคุณชาติสิริโสพลพนิชและท่านกรรมการผู้จัดการสำนักพิมพ์ประพันธ์สารคุณอาทรเตชะธาดาให้เกียรติขึ้นมอบหนังสือนิทานอาเซียนแสนสนุก2ภาษาผนวกชุดกิจกรรมบูรณาการบนเวทีขอเรียนเชิญค่ะกังวานทั่วฟ้าเมืองทอง
สายใหญ่เชื่อมใจไทยทุกที่สื่อสารสัมพันธ์ค่ะและในโอกาสนี้ท่านผู้ว่ามีของที่ระลึกมอบให้กับคุณชาติรีและคุณอาทรเช่นกันค่ะดอกบัวจะแทนใจติดตามคุณไปทุกที่จะไกลสุดขอบฟ้าไม่มีที่ไหนไกลตายิ่งกว้างไกลยิ่งไกลชิดกันขอขอบคุณหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรคุณชาติศรีสพลพนิชและคุณอาทรเตชะธาดาด้วยนะคะแล้วขอเชิญทั้ง3ท่านอยู่บนเวทีเพื่อเป็นเกียรติในการส่งมอบหนังสือนิทานอาเซียนแสนสนุก2ภาษาผนวกชุดกิจกรรมบูรณาการให้กับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครและห้องสมุดประชาชนค่ะในโอกาสนี้ดิฉันขอเรียนเชิญผู้ใหญ่อีก2ท่านจากกรุงเทพมหานครนั่นก็คือรักษาการผู้อำนวยการสำนักการศึกษาคุณกฤตวัชระสิริธรรมและผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวคุณปราณีสัตยประกอบขึ้นบนเวทีเพื่อรับมอบหนังสือนิทานอาเซียนแสนสนุก2ภาษาผนวกชุดกิจกรรมบูรณาการจากท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรขอเรียนเชิญค่ะขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านรักษาการผู้อำนวยการสำนักการศึกษาและผู้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวขอเชิญทุกท่านอยู่บนเวทีต่อนะคะเพื่อถ่ายรูปร่วมกันในลำดับต่อไปค่ะในโอกาสนี้ที่ฉันขอเรียนเชิญท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนคุณอาทรเตชะธาดาถ่ายรูปร่วมกับผู้ว่าและก็ผู้อำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการค่ะดอกบัวคือสายใหญ่เชื่อมใจไทยทุกที่สื่อสายสัมพันธ์ที่ดีไม่มีที่ไหนไกลตาและนับต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับชมละครเวทีเรื่องด้วยความใส่ใจณบัดนี้ค่ะทำไมอ่ะทำไมผมจะมีอะไรกับคุณไม่ได้อ่ะฮะไอ้อาคุณก็เอาแต่อ้างงานอ้างงานนี่ผมเป็นผัวคุณนะเขาไม่ได้อ้างงานนะแต่ว่าต้องทำกันบ้านสอนหนังสือเด็กอ่ะเอาแล้วทำไมต้องมาทำตอนนี้ด้วยตอนนี้มันใช่เวลาทำงานเหรอทิพย์นี่เราไม่ได้มีอะไรกันนานเท่าไหร่แล้วเนี่ยคุณรู้บ้างไหมรู้ค่ะแต่ว่านี่ไงหนังสือนิทานอาเซียนแสนสนุก2ภาษาที่ทิพย์เพิ่งได้มาทิพย์กะว่าพรุ่งนี้จะเอาไปสอนเด็กนักเรียนค่ะขอทิพย์อ่านแล้วก็ทบทวนบทเรียนหน่อยนะทบทวนบทเรียนค่ะคุณก็จะทำความเข้าใจแต่หนังสือพวกนี้แล้วผมอ่ะผมเนี่ยผัวคุณเนี่ยคุณเคยทำความเข้าใจบ้างไหมทิพย์ผมเป็นผู้ชายผมอยากมีอะไรกับเมียตัวเองเนี่ยผมผิดเหรอใช่คะชายไม่ผิดหรอกค่ะแต่ก่อนที่ชายจะโมโหนะทิพย์อยากขอเวลาแป๊บเดียวเองอะทำความเข้าใจอะโอ้ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวของคุณนะกี่ชั่วโมงครับทิพย์ผมรู้จักนิสัยคุณดีนะเวลาที่คุณบอกว่าแป๊บเดียวอะมันเป็นชั่วโมงตลอดหนังสือแต่ละเล่มแต่ละเล่มเนี่ยคุณเคยไหมที่จะอ่านแป๊บเดียวเนี่ยเวลาคุณอยู่กับมันเนี่ยคุณอ่านแล้วอ่านอีกเอางี้นะทิพย์ในเมื่อคุณขอเวลาผมนิดนึงเนี่ยผมก็จะขอเวลาคุณนิดนึงเหมือนกันผมจะไปเที่ยวอาบอบนวดแถวราชดาสักแป๊บนึงเนี่ยคุณโอเคมั้ยอ่ะโอ้ยชายคะก่อนที่ชายจะโมโหไปมากกว่านี้นะคะแล้วก่อนที่ชายจะไปเที่ยวอาบอบนวดนะทิพย์อยากลองขอให้ชายคิดตามทิพย์สักนิดนึงนะคะว่าถ้าคืนนี้เรามีอะไรกันแล้วทิพย์ไม่ได้เตรียมการเรียนการสอนกับถ้าคืนนี้ทิพย์ได้เตรียมการเรียนการสอนเพื่อเด็กๆแล้วพรุ่งนี้เด็กๆเรียนเข้าใจอันไหนมันจะมีประโยชน์กับอนาคตของชาติมากกว่ากันคะชาย
ว้ยอุ้ยน่าอย่าโกรธเลยให้ทิพย์ได้ใช้เวลาเพื่ออนาคตของชาติหน่อยนะเออทิพย์ผมไม่รู้จะพูดอะไรยังไงกับคุณแล้วเนี่ยคุณอยากจะทำอะไรคุณก็ทำไปเลยโอเคทิพย์อยากทำอะไรทิพย์ก็ทำไปเลยได้นะคะถ้าอย่างนั้นทิพย์จะอ่านนิทานให้คุณฟังค่ะหุ้ยทำไมนิทานอาเซียนแสนสนุกสองภาษาต้องมีตัวลวงข้าวด้วยนะเนี่ยดูสิทำไมต้องมีตัวลงข้าวด้วยมันแปลกมากเลยอ่ะโอ้ทิพย์เขาก็เอาไว้ล่อเด็กๆให้มาอ่านหนังสืออ๋อชายนี่เก่งกว่าครูสอนเด็กประถมซะอีกนะคะทิพย์คุณเตรียมการเรียนการสอนของคุณไปเลยดีกว่าผมไม่ยุ่งกับคุณละแล้วก็ไม่ต้องมาทำเป็นเอาใจผมด้วยนะผมไม่หายงอนคุณง่ายๆได้ค่ะงั้นเดี๋ยวชายเราฟังนิทานนะ นิทานรวมพลังอาเซียนประเทศของเราก้าวเข้าสู่การเป็นสมาคมอาเซียนแล้วคุณครูกำลังเริ่มกิจกรรมอาเซียนทอล์ก1นาทีเหมือนกันทุกๆเช้า Our country is becoming the ASEAN community the teacher says to beginตัวหนักอ้วนก็อ้วนหลับซะละชายคะขอบคุณนะคะที่ไม่โกรธทิพย์ทำให้ทิพย์ได้มีเวลาเพื่อเด็กๆพรทิพย์ใช่ไหมค่ะทำไมถึงให้ตมอดลูกชายของฉันทำให้แบบฝึกหัดเด็กเล็กๆแบบนี้รู้ไหมลูกชายของฉันเนี่ยอยู่ชั้นป.2 แล้วแต่ว่าไอ้กันบ้านที่คุณให้เพิ่มไปเนี่ยมันเป็นไอ้แบบฝึกหัดเด็กเล็กๆไม่ใช่หรือไงยังไงคุณแม่คะคือว่าอย่างนี้นะคะน้องมอสเนี่ยเขาเป็นเด็กฉลาดมากค่ะเป็นเด็กหัวไวค่ะแต่คะแนนสอบเขาทำได้ไม่ดีเพราะว่าเขาขาดการฝึกทักษะบางอย่างค่ะทักษะอะไรไม่ทราบลูกชายของฉันขาดทักษะอะไรคุณพูดมาดีๆนะเอาอย่างนี้ค่ะคุณแม่นี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อสอบของน้องมอสกันนะคะคุณแม่เชิญนั่งค่ะไม่สำหรับข้อแรกเนี่ยนะคะคำถามก็
ให้ตอบว่าที่จำมาจำได้ไหมถ้าหนังสือที่ท่องจำเป็นคำตอบแบบท่องจำเด็กๆก็จะจำได้ทุกคนเลยค่ะแต่ข้อที่สองนะคะคำถามถามว่าหรือไม่อย่างไรมอสตอบไม่ได้ค่ะอ้าวแล้วยังไงอ่ะแล้วมันเกี่ยวไอ้หนังสือบูรณาการบ้าบอคอแตกอะไรนี้ด้วยเล่าคือเอาอย่างนี้นะคะที่มอสตอบไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามอสเขายังคิดไม่ออกอะค่ะแล้วก็ยังคิดเหตุผลที่จะมาสนับสนุนคำตอบเขาไม่ได้หนังสือบูรณาการเล่มนี้ก็เลยต้องเป็นเครื่องช่วยในการฝึกพื้นฐานความคิดของในมอสค่ะแต่คุณรู้ไหมว่ามันขายหน้ามากเลยลูกชายของฉันเนี่ยอยู่ชั้นประถมแล้วแต่มันได้ดันได้กันบ้านของเด็กอนุบาลไปทำนอกบ้านนะทั้งวันหยุดเอ่ยทั้งเรียนพิเศษเอ่ยแล้วไหนจะไปเยี่ยมญาติอีกอ่ะฮะมีแต่คนเขาถามฉันว่าทำไมและทำไมว่าลูกชายของฉันเนี่ยมันอยู่ชั้นประถมแต่มันได้กันบ้านของเด็กอนุบาลไปทำฉันก็ไม่รู้จะตอบว่ายังไงไอคุณแม่ขาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวทิปขอเวลา1ชั่วโมงหลังเลิกเรียนทุกวันทิปจะเป็นคนสอนทำแบบฝึกหัดให้ในมอสเองค่ะแล้วไงแล้วคุณก็เก็บเงินฉันเพิ่มใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคุณแม่อย่าเข้าใจผิดสิคะทิปหวังดีกับในมอสจริงๆนะคะไม่ไหวหรอกไหนจะต้องขับรถพาตมอสมาส่งไหนจะต้องมานั่งรอตมอสไหนจะต้องขับรถพาตมอสกลับและที่สำคัญฉันจะต้องกลับบ้านไปเตรียมอาหารให้สามีของฉันถ้าฉันกลับบ้านช้าไปเป็นชั่วโมงเนี่ยแล้วฉันจะไปทำอะไรทันเล่านี่อย่าลืมนะโรงเรียนของคุณเดี๋ยวนี้ให้พ่อแม่ช่วยสอนเด็กทำกันบ้านแล้วฉันเนี่ยจะเอาเวลาที่ไหนไปพักผ่อนยังไม่คนคุณแม่คะคุณแม่เชื่อในคำพูดที่ว่าคุณครูคือพ่อแม่คนที่สามของลูกไหมคะถ้าคุณแม่เชื่อดิฉันอยากให้คุณแม่เสียสละเวลาให้ในมอสค่ะแล้วก็อยากให้คุณแม่ช่วยไปอธิบายให้คุณพ่อเข้าใจด้วยนะคะการเสียสละเวลาของพวกเราในครั้งนี้จะส่งผลให้ในมอสได้ทำงานที่ดีขึ้นในอนาคตค่ะบอกตรงๆนะฉันเนี่ยไม่เคยเห็นครูคนไหนเหมือนคุณเลยจริงๆเอาละในเมื่อถ้าคุณมีจิตใจแน่วแน่ที่จะช่วยตามอสขนาดนี้ฉันก็จะไม่ขัดขวางจะให้ตามอสเรียนพิเศษกับคุณแล้วกันแต่มีข้อแม้นะคุณจะต้องแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับพัฒนาการของตามอสให้ฉันรู้อย่างต่อเนื่องด้วยได้เลยค่ะคุณแม่ดิฉันรับปากค่ะยังไงฉันก็ต้องขอบคุณครูมากที่ทำเพื่อตามอสขนาดนี้ตามอสโชคดีจริงๆที่ได้คนอย่างคุณเป็นครูงั้นฉันกลับละฝากตามอสด้วยนะคุณครูขอบคุณค่ะสวัสดีครับสบายดีนะครับคุณครูสวัสดีครับนะสวัสดีครับแม่ไม่ได้เจอกันนานเลยยังสวยเหมือนเดิมเลยนะครับคุณครูครับไม่ทราบว่าเห็นครูพรทิพย์ไหมครับอ๋ออยู่ที่ห้องพระครูเหรอครับห้องพระครูห้องเดิมหรือเปล่าครับอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตไปหาครูพรทิพย์ก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณคือใครคะแล้วมาหาใครคะที่นี่ไม่มีใครแล้วคะมาหาครูแล้วครับครูพรทิพย์หาดิฉันครับหาทำไมคะดิฉันไม่มีธุระอะไรกับคุณนี่คะผมดนัยพัฒน์มอสไงครับครูครูจำผมได้ไหมครับอันนี้มอสไงครับเด็กชายดนัยพัฒน์
ที่ครูเคยให้ผมอยู่ตอนเย็นๆให้ผมทำแบบฝึกหัดกิจกรรมบูรณาการไงครับครูก็ทำแบบนี้กับลูกศิษย์ทุกๆคนนะเนี่ยใช่ตอนนั้นไงที่แม่ผมมาวุ่นวายกับครูถึงห้องพักครูอะฮะห้องนี้ผมจำได้ครูจำได้แล้วอุ้ยเวลาผ่านไปเร็วจริงๆเลยนะนายมอสเธอเป็นยังไงบ้างล่ะฮะก็สบายดีครับครูแล้วมาที่นี่เนี่ยมาทำอะไรคือผมทราบมาว่าวันนี้ครูจะเกษียณผมก็เลยตั้งใจจะมากราบครูครับครูครับขอบใจมากนะในมอสที่ยังคิดถึงครูยังไม่ลืมครูครูขอให้เธอประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะลูกขอบคุณครับครูมาแล้วเป็นยังไงเนี่ยทำไมมาเอาป่านี้ถ้ามาพรุ่งนี้ครูไม่อยู่แล้วนะคือช่วงนี้ผมต้องเดินทางไปไหนมาไหนเยอะมากเลยครับครูแล้วงานก็ยุ่งมากด้วยครับอย่างนี้แหละคนกำลังทำงานมันก็งานยุ่งไปธรรมดาแล้วเธอทำงานอะไรอยู่ล่ะครูจำนิทานอาเซียนแสนสนุก2ภาษาได้ไหมครับนิทานชุดนั้นน่ะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมเลยนะครับผมก็เลยไปเรียนรัฐศาสตร์การทูตแล้วตอนนี้ลูกศิษย์ของครูคนนี้มีตำแหน่งเป็นเลขาธิการอาเซียนที่อายุน้อยที่สุดครับโอ้เลขาธิการอาเซียนถ้าอย่างนี้ครูก็ต้องเรียกเธอว่าท่านแล้วล่ะสิโอ้อย่าเลยครับครูจะเรียกงั้นทำไมล่ะครับยังไงผมก็ยังเป็นลูกศิษย์ของครูเหมือนเดิมนะครับครูภูมิใจและดีใจมากเลยนะที่ครูได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำให้เธอประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานครับครูครับที่ผมมีวันนี้ได้ก็เพราะครูนะครับสิ่งที่ครูสอนผมในวันนั้นไม่ใช่แค่ฝึกให้ผมคิดเป็นแค่เพียงอย่างเดียวแต่ยังทำให้ผมรักการอ่านชอบอ่านหนังสือเวลาผมว่างเนี่ยผมจะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านทุกครั้งเลยครับแม่ผมเนี่ยพูดถึงครูจนผมเรียนเข้ามหาวิทยาลัยเลยนะครับแม่ผมบอกว่าครูใส่ใจตัวผมมากเลยแค่ครูใช้ความพยายามแค่เดือนเดียวเนี่ยสามารถทำให้ผมเรียนเก่งขึ้นเยอะเลยครับดอกไม้ของครูบานแล้วดอกใหญ่ซะด้วยครูก็ขอให้เธอเจริญรุ่งเรืองในการงานนะแล้วก็ขอให้เธอเอาความรู้ความสามารถช่วยประเทศเราแล้วก็ช่วยพัฒนาประเทศอาเซียนให้เจริญก้าวหน้านะลูกนะครับครูผมขอขอบคุณครูในการเอาใจใส่ในตัวผมนะครับครูเป็นเหมือนแม่พิมพ์ที่ดีมากๆแล้วผมจะขอเอาความใจใส่เอาใจใส่ของครูเนี่ยมาปรับใช้ในการทำงานของผมต่อไปนะครับถ้าผมไม่มีครูสอนผมในวันนั้นผมก็คงไม่มีวันนี้ครับเก่งมากครูภูมิใจในตัวเธอมากนะYep.